การทำ ERP รวดเร็วเจ็บน้อยแล้วก็หายไวทำ ERP 4เท่าทำให้ความสุขในชีวิตทุกวันกลับมาเหมือนเดิมครับผมชื่อณัฐพจน์จารุมณีนะครับอยู่เยอรมันครับที่บ้านทำร้านอาหารไทยเมื่อก่อนเป็นเชฟครับผมตอนหลังเปลี่ยนมาดูแลด้านนอกช่วยพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ต้อนรับแขกครับเริ่มมีอาการปวดเข่าเริ่มปวดตั้งแต่ปีที่แล้วครับครั้งแรกจะเป็นเข่าด้านขวาครับผมผ่านไป 2-3 อาทิตย์ก็จะเริ่มเป็นเข่าด้านซ้ายครับอาการก็จะมีเป็นบวมครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอักเสบนะครับก็ไปหาหมอเอ็กซเรย์หมอวินิจฉัยว่าเป็นเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นครับที่เยอรมันเนี่ยการหาหมอเป็นเรื่องใหญ่ครับกว่าจะนัดหมอกว่าจะเอ็กซเรย์กว่าจะวินิจฉัยเนี่ยมันใช้เวลานานมากไม่สะดวกเหมือนเมืองไทยครับเมืองไทยนี่เร็วมากอาการเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยใช้เวลาแค่ไม่เกินน่าจะ1วันเนี่ยวินิจฉัยน่าจะจบที่นู่นพอวินิจฉัยว่าเป็นเข่าเสื่อมปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ฉีดไฮยาลูรอนเอซิดอาทิตย์ละ1เข็ม3ครั้งครับแต่คุณหมอก็แนะนำให้มาทำ PRP ครับเพราะว่าการฉีดไฮยาลูรอนเอซิดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเกิดผลเสียทีหลังกับกระดูกอ่อนหัวเข่าญาติเนี่ยแนะนำมาว่าที่นี่มีฉีด PRP แบบเข้มข้น4เท่าก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็น4เท่าเนี่ยแทนที่เราจะต้องเจ็บตัว4ครั้งเจ็บตัวครั้งเดียวแล้วผลลัพธ์4เท่าเนี่ยน่าจะทำให้เราดีขึ้นมากเพราะที่เยอรมันก็มี PRP ปกติไม่เคยได้ยินว่ามีการฉีด PRP 4เท่าแบบที่นี่ครับมั่นใจครับแล้วก็จากการดูเซิร์ชดูเนี่ยครับดูรายละเอียดประวัติของคลินิกเนี่ยลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยพอใจมากหลังจาก2หรือ3วันเนี่ยจะเห็นผลนะความเจ็บหรือว่าการลงน้ำหนักการเดินเนี่ยสะดวกขึ้นคล่องขึ้นครับแล้วก็จากทำปกติมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอาการเจ็บเลยครับการทำ PRP นี่แนะนำเลยครับถ้ามีอาการรีบปรึกษาคุณหมอแล้วก็รักษาด้วย PRP ไม่ต้องผ่าตัดเรื่องการผ่าตัดเขานี่เป็นเรื่องใหญ่การทำ PRP รวดเร็วเจ็บน้อยแล้วก็หายไวคุ้มค่ามากเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนมีอายุผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเจ็บหัวเข่านะครับเข่าเสื่อมเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตแทบจะไม่เหลือเลยครับทำอะไรก็ลำบากทำ PRP 4เท่าทำให้ความสุขในชีวิตทุกวันกลับมาเหมือนเดิมครับผม